สวัสดีครับผมกลับมาพบกันกับ Channel My Pep Post นะครับผมหลังจากที่เราห่างหายกันไปค่อนข้างนานเลยนะครับผมกับเกม Honkai Impact 3นะครับผมก็ในวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีแพทใหม่เข้ามาพอดีนะครับผมเราเลยจะมารีวิวข้อมูลของแพทนี้กันนะครับนั่นก็คือแพทสงครามฝ่ายโดยในวันนี้นะครับผมเราก็มีเพื่อนๆมา2คนนะครับที่จะมาช่วยเราบรรยายในโหมดนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณรามนะครับผมแล้วก็ทีมงานอีกคนนึงก็คือเคจินะฮะทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าสวัสดีครับทีนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคุณรามเนี่ยพอดีว่าผมบังเอิญไปเจอแกนะครับผมหลังจากที่แกหลงอยู่ในทะเลทรายสีดำมาหลายเดือนนะฮะคือแบบผมไม่สามารถติดต่อแกได้เลยไม่คุณเหมือนกับแกอยู่ดีหายไปไหนก็ไม่รู้พอดีว่าเฮ้ยแบบอยู่ดีก็แบบตอนนี้แกหลุดไปจากทะเลทรายแล้วหลุดได้วันเดียวด้วยนะก็เลยมาช่วยงานมาช่วยกันหน่อยนะนะฮะโอเคก็สำหรับแพทนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงตัวระบบสงครามฝ่ายนะครับในเรื่องของสงครามฝ่ายเนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับผมของทางคุณเคจินะฮะก็อาจจะแบบไม่ได้พูดบ่อยนะครับเพราะว่าทางอาจจะมีเสียงทางนั้นไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ก็จะมาแทรกเป็นระยะนะผมก็ไม่มีปัญหาเนาะตรงไหนถ้าผมพูดพลาดก็ให้ผู้เชี่ยวชาญมาขัดแล้วกันโอเคผู้เชี่ยวชาญได้แล้วเหรอนะครับไปเชี่ยวชาญของผมแล้วนะตัวกบนี่เพิ่งเล่นมาตั้งนานเพิ่งเก็บไปตั้ง37เองเนื่องจากว่าเล่นวันเดียวแต่ว่าก็เราก็มีทีมงานอื่นนะเนาะโอเคเราจะมาพูดกันถึงเรื่องสงครามฝ่ายนิดนึงนะครับผมสำหรับสงครามฝ่ายเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับผมก็คือฝ่ายของออโต้กับฝ่ายของหุ่นยนต์นะครับออโต้เนี่ยชื่อฝ่ายนี่อ่านว่ายังไงใครเชี่ยวชาญอ่านให้ผมฟังหน่อยไม่ทราบครับบอกเลยเคลียร์ชัดเจนก็เอาเป็นว่าเราจะข้ามชื่อฝ่ายไปแล้วกันนะฮะส่วนของฝ่ายด้านล่างหุ่นยนต์ก็จะเป็นแอนตี้เอนโทรฟีป่ะใช่แอนไทยและหรือไออะไรสักอย่างนะพ่อเหอโอเคไม่เป็นไรนะคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คือผู้เล่นแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะต้องทำคะแนนแข่งกันนะครับนะโอเคเราไปลองดูกันสำหรับฝ่ายตอนเนี้ยฝ่ายเราเข้าฝ่ายไหนดีอ่ะจริงๆได้ข่าวมาว่าฝ่ายบนอ่ะไอฝ่ายของออโต้น่าจะแบบคนเลือกเยอะดังนั้นเราไปฝ่ายล่างไหมหรือยังไงดีก็ได้กดสุ่มกดสุ่มมันก็มีโอกาสได้ฝ่ายบนนะถ้ากดสุ่มก็จะมีโอกาสเข้าไปฝ่ายบนด้วยแต่ก็ต้องลุ้นดวงเอานะจ๊ะโอเคสุ่มก็ได้คิดไม่ตกให้เลือกให้ไหมสุ่มหนึ่งสุ่มละนะเราอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยลองกดดูหุ่นยนต์ชัดเจนนะว่าแล้วโอเคก็สำหรับฝ่ายนี้นะครับผมก็เราก็จะมาลองดูกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเพราะโหมดที่ผมเองก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เล่นนะแต่ว่าทางเคจิได้ลองแล้วเป็นไงบ้างครับโหมดนี้สนุกไหมก็เรื่อยๆแต่มันมีรอบที่ว่ามันจำกัดในการลงด้วยแล้วเราก็ต้องใช้ตั๋วลงด้วยเพื่อเก็บแต้มเอามาช่วยทีมแล้วก็เก็บแต้มเอาของเอาคะแนนเพื่อทำภารกิจที่จะมีของในรายวันที่จะมีแต้มที่จะเอาไว้ใช้สุ่มชุดวันเกิดของเมย์ซึ่งอยากได้มากมีคนได้ไปแล้วด้วยอิจฉาทำไมพอพูดถึงชุดวันเกิดแล้วผมนึกถึงแบบไม่ดิคุณโตติดเลทไหนนะโอเคไม่ใช่อย่างที่ผมคิดใช่ปะคุณคิดคนเดียวโอเคก็เราไปลองคนเดียวไปลองเทสกันดีกว่าไม่ใช่ว่าคุณก็คิดเหรอตอนคุณยังพูดกับผมเลยไม่คิดคุณน่าจะเริ่มก่อนเลยโอเคทำไมเป็นคนแบบนี้เราไปต่อกันดีกว่าสงครามแบ่งออกเป็น6พื้นที่นะฮะในระหว่างต่อสู้พื้นที่จะปลดล็อกแต่ละพื้นที่เตรียมพบกับศัตรูที่โหดยิ่งขึ้นทางด้านซ้ายแสดงคะแนนกดข้ามในเครียดแอนโอเคก็เราเล่นใน2ด่านปะอันนี้1กับ2ใช่ตอนนี้ยังปลดแค่2ด่านต้องรอเวลาจะมีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันเดี๋ยวมันจะค่อยๆปลดแต่ละพื้นที่มาแล้วมอนที่จะเจอเนี่ยก็จะโหดเหี้ยมขึ้นตามลำดับไปเรื่อยๆด้วยนะจ๊ะก็เราลองกดอันนี้ก่อนใช่มั้ยเราต้องกดอันไหนอ่ะมี2ด่านใช่กดที่มีรูปที่มีรูปเลยที่มีรูปฝ่ายออโต้กับหุ่นยนต์งั้นแล้วก็กดเข้าร่วมปะเดี๋ยวนะเขต A1 เป็นการแพร่กระจายมีการแพร่กระจายวงไกลเล็กน้อยอ๋อก็คือเหมือนกับก็เป็นเนื้อเรื่องอะเนาะแล้วกดรูปหุ่นยนต์ได้ในส่วนของ A1 area เนี่ยจะเป็นแบบลุยเดี่ยวส่วน B1 area จะเป็นพวกของโคออฟที่เราจะต้องลงกับเพื่อนโอเคงั้นเราลองลง A1 ที่เป็นลุยเดี่ยวก่อนนะเข้าร่วมแล้วไงต่อเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขทั้งหมด3อย่างซึ่งอันแรก
แนะนำให้หาที่เป็นเมเอสไปดีกว่าที่เป็นเมไลนิ่งแล้วหาตัวละครที่สามารถใช้ FP ได้ทันทีที่เป็นอันติอ่ะเพราะว่าด่านเนี้ยค่อนข้างเร็วเพราะถ้าบอกว่าเราใช้ท่าของไม่ทันบางทีแต้มแล้วก็อาจจะหายไปเลยทันทีเพราะว่ามันจะมีพื้นไฟที่อยู่ข้างล่างพอบอสโผล่มาปุ๊บ ก็จบเลยทันทีบางทียังไม่ทันทำอะไรเลยงงเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราลองดูอันนี้ก็เป็นการเทสเฉยๆนั้นแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้ซีเรียสไปมากเนาะก็เออมาให้ดูว่าเฮ้ยโหมดนี้เป็นยังไงในด่านนี้จะมีแต่พวกมอนฮงไกเท่านั้นนะคะซึ่งมันตีแป๊บๆเดียวมันก็ตายแล้วตีแป๊บเดียวนี่คือเลเวลสูงหรือเปล่าไม่เนี่ยเห็นไหมเห็นไฟที่ตรงกลางไหมอ้าวกำลังจะบอกว่าไฟมันแรงมากใช่เนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวเนี่ยตายแล้วแล้วก็ได้แต้มมาจบปิ้งไอ้เนี่ยใช่แล้วมันก็จะมีพวกถ้าผัวทำเงื่อนไขเสริมได้จะได้อย่างละ30แต้มก็คือถ้าทำครบทั้งหมดจะได้ทั้งหมด340แต้มนะจ๊ะก็คือจะลงได้วันละ2ครั้งลงฟรีได้ด่านละ2ครั้งส่วนที่เหลือเราต้องเอาตั๋วกอบกู้มาใช้ในการเพิ่มรอบเราถึงจะเข้าไปเล่นได้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวขออีกรอบนี้ตะกี้ยังงงอยู่เลยแบบจบแล้วคืออะไรอะอยู่ดีๆก็จบแล้วถามของเคจิหน่อยไอตั๋วเนี่ยมันสมควรที่จะซื้อมาไหมแบบควรไหมเพิ่มรอบอะฮะอะไรนะตั๋วเพิ่มรอบรอบเออควรที่จะซื้อมาเพราะว่ามันจำกัดรอบค่อนข้างน้อยด้วยแล้วในแต่ละวันมันค่อนข้างจำกัดแล้วยิ่งถ้าผือว่าเราต้องเอาตัวเอ้ยต้องเอาแต้มที่เอาไปใช้ในการสุ่มหาชุดเนี่ยมันใช้ได้2มันต้องมันใช้ทั้งหมด200ครั้งในการสุ่มแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเราจะฟุกได้ของเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องลงทุกรอบให้ครบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเอตั๋วด้วยส่วนไอตั๋วที่ไอที่มันเป็นเหมือนตาที่ระลึกคิดว่ายังไม่จำเป็นที่จะต้องแลกซะมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเก็บไปปั๊บๆเดี๋ยวมันก็คงได้เพิ่มเองแหละเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เล่นมา2วันก็ได้79แล้วก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็แลกเดี๋ยวก็แลกของได้แล้วอ่ะอะไรเนี่ยลงแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีจบละก็บอกแล้วด่านนี้ต้องเน้นความเร็วยิ่งทำคะแนนเอ้ยยิ่งฆ่าบอสได้เร็วคะแนนก็จะได้เยอะขึ้นแต่ก็สูงสุดที่เห็นเท่าที่ลงมาก็เต็มที่250แต้มเท่านั้นโอเคเอาเราจะมาลองลงบทผู้ออกกันดูนะครับแบบผู้ออกนี่จะเป็นยังไงนี่ไอ้หมดนี้ต้องโคออฟใช่ปะใช่โคออฟด่านนี้ต้องเน้นโจมตีที่เป็นธาตุไฟจะทำให้เข้าศัตรูแรงขึ้นแล้วทั้ง3คนเนี่ยจะมีเหมือนเป็นสายเชื่อมโยงเป็นไฟที่สามารถทำให้โดนศัตรูก็ติดดาเมจได้อ่ะลองดูเลยก็เอาบัตรลดเดี๋ยวจะลองลงแบบโคออฟกันดูนะครับแบบคุณรามนะฮะก่อนอื่นเอาบัตรลดไปเลยก่อนอื่นเราต้องแอดเพื่อนตารามก่อนนะต้องแต่คบกันมาตั้งนานนี่ยังไม่ได้แอดเพื่อนกันเลยรู้สึกว่าน่าสงสารไหมน่าสงสารจังเลยไหนคนชื่อเอาชื่อมาดิก็ชื่อเดิมเนี่ยชื่อไหน HYME ชื่ออะไรไม่รู้จักเลยอ๋อมันต้องหา ID ก็อยากจะ ID อะไรคุณเอา ID ไหมใช่ดูแป๊บก็อยากจะลงด้วยนะแต่ว่าอยู่คนละไฟล์อ่ะช่วยไม่ได้แย่มากทิ้งพวกเราผมลืมไปแล้วว่าไอ้เลขมันอยู่ตรงไหนวะมานี่มาผมแอดเองเหรอมาเจอแล้ว1057ใครอยากแอดตาราก็สามารถกดตามได้นะครับ1057จดแป๊บนึงนะ8015โอเคนี่ป่ะใช่โอเคเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วเนาะยี่โอเคเราก็จะมาลองเล่นแบบโคออฟกันนะครับแป๊บนึงยังไม่ได้เลือกเร็วเร็วดิช้าเดี๋ยวดิยังไม่ได้เลือกฝ่ายเลยแป๊บอันนี้ใช่ไหมใช่คุณรามกำลังฟังไอจังบนอยู่นะฮะก็เลยจะช้านิดนึงเลือกสมัครโอเคเข้ามาได้แล้วแม่ผมต้องกดเข้าร่วมใช่ไหมได้กดเข้าร่วมไปก่อนแล้วก็กดสร้างห้องตอนสร้างห้องกดติ๊กติดไปก่อนนะเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาโอเคนั่นแหละแล้วก็กดยืนยันเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวรอเพ
พื่อนอีกฝ่ายเข้าฝ่ายปุ๊บแล้วก็กดชวนเพื่อนมาเลยถ้าลงกับเพื่อนถ้าลงกับเพื่อนหรือว่าคนในกิลด์จะได้แต้มเพิ่ม 10% ด้วยเนี่ยเอ้ย15แต้มด้วยนะแล้วถ้าบอกว่าได้เป็น MVP จะได้เพิ่มอีก 10% ครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรก็เรียกว่าเป็นโหมดที่เอาไว้ปั๊มคะแนนได้ดีหรือเปล่าชวนใหม่ฮะก็จริงเข้าได้มั้ยได้ก็ตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันก็2คนก็พอเนาะไหวไหมถ้ามันให้ลงนะมันบอกว่าอย่างน้อยต้องมี2คนถ้ามี2คนอีกคนนึงก็กดก็เต็มพร้อมไปเลยโอเคแล้วนี่คือเรามาถ่วงทีมนี้ใช่ไหมถ้าอีกคนเข้ามาเขาจะหาพวกเรา2คนถ่วงไงเราก็เลยแบบอยู่กับ2คนดีกว่าถ่วงกันเองมันก็ถ่วงทีมเลยสบายชิบเป่งละแต่ของกดมันเป็นบัตรโลดอยู่แล้วกดอันตีแล้วก็ฟันไปเลยตั๊กตั๊กเดี๋ยวบอลก็ตายเพราะมันเป็นดาเมจแทบไฟไงอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทัดไฟเข้าแทรกนะตามหนังกำลังภายในจ้ะเงื่อนไขของด่านนี้ก็มีให้ทำ25คอมโบห้ามล้มเกิน3ครั้งแล้วก็ให้ใช้สกิลแท็กทีม3ครั้งจะได้แต้มอย่างละ30มาเนี่ยได้แล้ว20เห็นไหมสังเกตมาถ้าผมว่าใช้ทัดไฟปุ๊บบอสจะตีแรงขึ้นจะตีบอสแรงขึ้นใช่แล้วตกใจตะกี้บอกมอสตีแรงขึ้นนะฮะคุณใช้สกิลด้านบนด้วยเห็นไหมอ๋อนี่หรอใช่เดี๋ยวเราอย่าเพิ่งยิงเพิ่งฆ่าอย่าเพิ่งฆ่าเรากดอีกรอบนึงใช่ไหมใช่มันมีเวลานะเวลามันสองนาทีมีเวลาคูลดาวน์นะจ๊ะใช่ใช่รออยู่ก็เนี่ยรอกดสกิลทีมอีกทีนึงทำใจนิดนึงนะครับไม่ได้เล่นนานเดี๋ยวผมกดได้ละโอเคครบ3แล้วใช่อันตีเลยมันรับรวมกันนี่อ๋อใช่มันรับรวมกันโอเคแค่ตีฟันไปเลยเห็นไหมสังเกตไหมเลือดจะดูเลือดจะหายบ้าเพลามากกดตีทีละ 50,000 ผมตีทีละ80เดี๋ยวดิ164เงาๆอย่าลืมปิดอันตีด้วยอยู่ใต้แต่นี่อันนี้ก็ฝังตัวสุดท้ายแล้วตีมันเก็บเลือดกันถ้าเอาเทนิไฟหรือบัลโลดมาเนี่ยจะกลายเป็นว่าจะเป็นตัวที่ขี้โกงที่สุดในด่านนี้เลยทีเดียวถ้าอย่างตัวอื่นอยากจะให้แรงก็ต้องหาเป็นพวกอาวุธหรือกระตุกมาที่เป็นธาตุไฟมาช่วยเสริมจะทำให้ดาเมจเยอะขึ้นเรียบร้อยแล้วผ่านด่านนะประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านค้ามันแลกอะไรได้บ้างวะมีว่าเนี่ยแล้วถ้าดูถ้า MVP ก็จะได้แต้มเยอะขึ้นเนี่ยความเสียหายเลย700,100เนี่ย2ล้านผมก็20,000 อ่ะผมกดถูกใจให้กดรายงานด้วยคะแนนทวงทีมเดี๋ยว ID จะซวยนะจ๊ะแล้วถ้าผัวจะเล่นก่อจะเล่นกับทีมต่อก็ให้กดโคออกไปแต่ถ้าไม่เล่นก็อดกดออกจากทีมได้เลยเราไปดูของรางวัลไหมไปดูรางวัลกันดีกว่าเราแค่เทสเนาะไม่เป็นไรต้องร้านค้าคู่ออฟใช่ไหมหรือไงก่อนที่ร้านค้าแล้วไปที่หน้าร้านค้ากิจกรรมนะฮะอันนี้แหละอ๋อไอตาที่เลื่อนลึกนี่ไม่จำเป็นต้องซื้อใช่ไหมใช่ไม่จำเป็นต้องซื้อเล่นจนได้แต้มที่ถึงกำหนดมันก็จะมีแต้มเนี่ยได้เหรียญตาเนี่ยมาให้เรื่อยเองอ๋อแต่ถ้าใครรีบก็ซื้อก็ได้นะแต่ว่ามันซื้อได้10อันแต่ก็ใช้ตั้ง100นึงเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยควรซื้อเพื่อเอาไว้ใช้ลงด่านเรื่อยๆเพราะถ้าผัวจังมันลงได้ครั้งละ2ด่านละ2ครั้งไงถ้าผัวจะลงเพิ่มก็ต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นนะฮะมีของแล้วน่าสนใจอีกมั้ยก็วัตถุดิบอัพเกรดโอ้มีเตียงด้วยเนี่ยน่ารักแต่ว่าอันนี้มันกิจกรรมอื่นกิจกรรมเก่าอ๋อใช่มีแล้วตอนนี้คือมันมีหลายกิจกรรมเนี่ยคือตอนนี้มันมีอยู่3กิจกรรมที่มันเหมือนกับแลกได้ใช่ไหมก็อันนี้ตาที่จะลึกก็กิจกรรมใหม่อันนี้ก็ไอ้ตาแมวดำก็เป็นกิจกรรมก่อนหน้าปะนี่ไงตาแมวดำซื้อเตียงได้แล้วนี่ซื้อเตียงก่อนผมอยากดูสติ๊กมาแบบมันดียังไงไหนเลยที่เป็นกิจกรรมดีไหมถือว่าดีไหมสติ๊กมาก็ถือว่าเท่าที่เห็นจาก
จากที่หลายๆคนพูดนะก็ถือว่าก็เป็นสติ๊กมาที่ดีเหมือนกันเลยเพราะมันเป็นแบบเน้นของพวกแนวแบบสายขี้อะไรพวกนี้เลยทำให้ตีแรงขึ้นแล้วคือมันแม็กแค่ดาวได้ไงใช่แล้วก็จะมีเป็นของล็อกอินที่เป็นของบอนบอนเนียอีกอันนึงตอนจากก็จะเป็นของเซตนี้โอ้ก็เรียกว่าตัวละคร3ตัวก็คือถ้าอยากได้ครบเซตก็เล่นเล่นเก็บสะสมคะแนนไว้นะครับใช่แล้วเซตสกิลนี่เซตสกิลก็ไม่เร็วนะเนี่ยมีโชว์ทาวคูลดาวร่วมกันใช่ไหมเนี่ยอะไรอ่ะโชว์ศิลปะร่างกายของเคียนาเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาในการแปลนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมจะลองไปแจ้งทีมงานดูแล้วโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วสำหรับข้อมูลของแพทใหม่นะครับในเขาเรียกว่าอะไรนะแพทสงครามฝ่ายนะครับก็การนี่กดเข้าไปดูตรงหน้าจอเห็นหน้าจอมอนิเตอร์ไหมเนี่ยขอรับกิจกรรมนี่ก่อนอ๋ออันนี้มันเป็นกิจกรรมที่มาพร้อมแพทเก่าเออกิจกรรมใช่เป็นก่อนหน้านี้แป๊บนึงนี่อ่ะไปไหนล่ะไหนหน้าสุดไอ้หน้าปัดกดเข้าไปเมื่อกี้แหละอันเมื่อกี้แหละนั่นแหละอันนั้นแหละแค่นี้ที่เป็นรูปเมย์หรือรูปอันที่เป็นรูปออโต้อ่ะเออนั่นแหละนี่อันนี้เห็นไหมตรงกลางเป็นชุดของร่างเมเบสไฟเอเมเบสไฟเท่านั้นที่จะใส่ได้ซึ่งตาใช่แล้วตาหาจากไหนไปดูที่ภารกิจกิจกรรมเลยมันจะมีบอกอยู่ว่าเราจะต้องลงไอสงครามไฟเนี่ยแบบเดียวกี่คนไอแบบเดียวกี่ครั้งแล้วก็เป็นแบบโคออปเนี่ยกี่ครั้งและมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกดไปที่ภารกิจกิจกรรมดูเนี่ยแล้วก็จะมีตั๋วฟรีให้ด้วยอันนี้ตั๋วกอบโก้ฮงไกใช่ไหมใช่แล้วอ๋อเดี๋ยวอันล่างนี้ป่ะนี่ไงผมกดอยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่ป่ะฮีโร่เดียวดายกับทีมป้องกันเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วอันเนี้ยถ้าผัวเราทำครบตามภารกิจที่มันบอกเราก็จะได้ตาของเมย์เนี่ยเอาไปเปิดตู้นั้นแล้วจะได้จากแค่ตรงนี้เท่านั้นด้วยซึ่งถ้าจะได้ของพวกนี้ครบก็ต้องลงสงครามฝ่ายเนี่ยทุกวันเดี๋ยวลองเปิดดิไหนเปิดไหนได้มาแล้วหรอมีสุ่มได้2ครั้งไงไม่จำนวนคงเหลือ0ไม่อย่าไปลงอีต้องคาดีเหรอไปดูเห็นมั้ยยังไม่ผ่านสักอันเลยนั่นน่ะเนี่ยอันนี้แอนลุยเดียวลงเดียว3ครั้งเนี่ยแล้วก็ไปลงแล้วก็เอามาเปิดอันนึงได้เหรอมันครบรอบแล้วนี่ต้องลงโคออฟกับผมอีกแล้วล่ะถ้าลงโคออฟได้ก็ไม่มันให้ลงเดี่ยวไงตะเกียอ๋องั้นต้องรออีกด่านเปิดอ๋อเอ้ยแต่มันใช้ตั๋วของไกได้นี่ใช้ตั๋วเปิดได้ลุย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 เออแบบลองเปิดดูแบบผมอาจจะได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ได้นะถ้าได้นะเดี๋ยวผมจะเลี้ยงข้าวคุณเลยวันเนี้ยจริงเหรอเออเอ้ยฝากไว้นะเลี้ยงได้ป่ะเลี้ยงได้ป่ะไปโดนไฟเหลือ210ไฟทั้งร้อนแรงมีศพแน่เชื่อผมป่ะสี่ล่อมันไปตรงไฟสิง่ายคุณกบเป็นคนชอบมุมมันไปไม่ได้เนี่ยโดนดันติดมุมกบเอ้ยยืนไว้อะไรกบกันเถอะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเออเงาเงาละเลือดเหลือน้อยต้องรีบจัดการอยู่ตรงไฟไปผ่านแล้ว43วินาทีนะรวดเร็วไหมจ้ะเร็วมากเร็วเฮ้เหมือนกับรู้สึกคะแนนเราน้อยแต่ช่างมาเถอะเราอยากแค่เราอยากแค่ลองเปิดเฉยเรามาถ่วงทีมจำชื่อนี้ไว้นะครับจำชื่อนี้ไว้คะแนนน้อยอ่ะเออรับถ้าได้ผมเลี้ยงข้าวเลยนะพูดจริงนะเนี่ยขอเป็นชาบูเลยได้ไหมได้ไปเลยเออไปด้วยอย่าไปด้วยมาเลี้ยงเลยอ่ะถ้าได้เนี่ยนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้สะเบียงผมสะเบียงก็ได้อ่ะต้องกดอันนี้ใช่ไหมสุ่มสองครั้งป่ะแล้วแต่ใช่แล้วศรัทธาดูมันต้องได้เอ้ยเชื่อผมไม่มีม่วงอ่ะเฮ้ยนี่ก็ได้แต่ได้อย่างอื่นคุณเลี้ยงข้าวด้วยไม่เกี่ยวได้แตงโมมาโอ้ใจแป้วเลยเมื่อกี้สีม่วงแม่ง
ยาการนี้ถือว่าคุ้มของเยอะของเยอะอย่ากดเด้งเลย200ครั้งนะครับผมก็มาลองกันดูแล้วกันนะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับผมที่แวะมาดูนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมถ้าหากว่ามีการอัปเดตของเกมนี้หรือยังไงเนี่ยก็สามารถมาตามกันได้นะครับผมหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นช่องทางในกลุ่มนะครับผมกลุ่มเราชื่ออะไรนะครับกลุ่มอะไรนะฮงไคอิมแพค 3DS หรือเปล่าทำไมทุกคนเงียบกันอย่างเงี้ยลืมกูนี่กลุ่มที่พบนี่กลุ่มที่นี่กลุ่มที่เราดูแลอยู่ใช่ไหม3TH เออก็หลักคนไทยหลักๆตอนนี้ก็จะมีแอดมินหลายท่านนะก็จะช่วยตอบคำถามได้แต่ไม่ต้องมาถามกบนะกบไม่ค่อยได้เล่นนะฮะไปถามแบบแอดมินเคจีแอดมินข้านื่นแอดมินโจ๊บหรือว่าสารพัดแอดมินก็ลองถามกันได้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะไว้เจอกันใหม่นะผมสวัสดีครับสวัสดีครับ